จิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อเอ็ดจัดก,กิจกรรมจิตอาสาเนื่อในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว25พฤศจิกายน2567เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2567ณโรงเรียนบ้านยางเชอตำบลขี้เหล็กอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนายไพโรธจิตจักปลัดจังหวัดร้อยเอ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำเลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่อในวันคล้ายวันสวรรคต25พฤศจิกายน2567 ด้มีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครูนักเรียนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันตกแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าเก็บขยะทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้สะอาดเป็นประเบียบเรียบร้อย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคม2423เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชดีนาถเสด็จเถลิงทวารยราชสมบัติส่งพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาวัชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่23ตุลาคม2453 ตลอดรัชสมัยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของอาณาประชาราษฎรในด้านต่างๆทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหารการศึกษาการสาธารณสุขการต่างประเทศและด้านวรรณกรรมและอักรรษรศาสตร์ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกลองไว้นับพันเรื่องอาทิโขนจองถนนมัทนะพาทาเวนิดวานิดเป็นต้น จนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอีกทั้งยังเป็นพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักกรีพระองค์แรกที่ไม่มีวัดประจำรัชการแต่มีพระราชดำริให้สถาปนาโรงเรียนมหาเล็กหลวงหรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันเพื่อบำรุงการศึกษาของเยาวชนในประเทศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในเวลาหนึ่งนาฬิกา45นาทีล่วงมาในวันที่26พฤศจิกายน2468พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจงมีพระราชประสงค์ให้ใช้วันที่25้าพฤศจิกายน2468เป็นวันสวรรคตทรงครองสิริราชสมบัติได้15ปี ทั้งนี้ในปี2524องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ยกย่องพระเกติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในฐานะที่ทรงเป็นนักปราดญ์นักประพันธ์กวีและนักแต่งบทละครไว้เป็นจานวนมาก